ถ้าตลอด6ปีเลยใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับมาว่าตัวผมเองตอนเข้ามาอยากที่จะได้อะไรจากโรงพยาบาลก็ตอนนั้นตัดสินใจเลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเชื่อว่าที่นี่จะสนับสนุนเรื่องงานวิจัยกับอีกส่วนนึงคือผมชื่นชอบในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งตลอดที่เข้ามา6ปีก็คิดว่ารู้สึกไม่ได้คิดผิดเลยครับที่เข้ามาไม่เคยรู้สึกว่าคิดผิดเลยก็ทั้งในส่วนของเรื่องงานวิจัยที่ผมได้ประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนชั้นปีที่1เข้ามาก็ทางคณะก็สนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสทํางานวิจัยผ่านโครงการต้นกล้ารามาธิบดีรวมไปถึงมีการสนับสนุนงานวิจัยผ่านหลักสูตรต่างๆที่มีอยู่ตลอดส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกชอบก็คือที่นี่เป็นที่ที่รุ่นพี่ผมตั้งแต่ตอนอยู่ม.ปลายเล่ามาเสมอว่าเป็นที่ที่รับฟังคำที่หนึ่งของนักศึกษาอยู่ตลอดที่ที่หกของรามาเนี่ยก็จะจัดหลักสูตรให้เรียนข้างในรามาปฏิบัติงานข้างในโรงพยาบาลรามาเป็นจำนวน6เดือนครึ่งปีแล้วก็จะให้ฝึกปฏิบัติข้างนอกในโรงพยาบาลสมทบด้านนอกอีกครึ่งปีนะครับดังนั้นตอนนี้ผมก็ได้ฝึกปฏิบัติภายในโรงพยาบาลรามาเป็นจำนวนครึ่งปีเรียบร้อยแล้วก็ได้เรียนเก็บครบทุกวอร์ดแล้วก็คิดว่ากำลังพยายามพัฒนาความรู้ให้มีการปฏิบัติงานที่เก่งขึ้นกว่าปี4ปี5ตัวทุนนี้ต้องย้อนกลับมาที่วัตถุประสงค์ของทุนนะครับก็วัตถุประสงค์มีทั้งหมด5ข้อครับข้อแรกก็คือเพื่อเชิดเกียรติให้กับสมเด็จพระบิดาส่วนข้อที่เหลือก็สรุป4ข้อประมาณจะสรุปมาว่าเป็นทุนที่เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ที่มีความตั้งใจที่อยากพัฒนาประเทศชาติอยากพัฒนาองค์ความรู้ให้กับโลกได้ไปศึกษานำองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าแนวคิดเชิงพัฒนาการเรียนรู้เชิงระบบจะเลือกสัมภาษณ์ในประเภทของคนรอบตัวต่างๆได้แก่มีอาจารย์การแพทย์ครับมีรุ่นมีเพื่อนร่วมรุ่นในรุ่นที่เรียนด้วยกันรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นพี่ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่แพทย์หรือว่ารุ่นพี่แพทย์ประจำบ้านที่ทำงานด้วยกันครับผมแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์คือที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เราเคยสัมผัสมาด้วยครับผมอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่นอกคณะเดียวกันก็ได้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมเซลล์ย้อนกลับเพื่อใช้ในการฟื้นฟูการทำงานของไมโทโคนเดรียในเซลล์ประสาทที่ชราของมนุษย์โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เพื่อในการศึกษาวิธีการรักษาโรคในกลุ่มความเสื่อมของสมองอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมดีเมนเชียหรือโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุครับด้วยวิธีการรักษาใหม่ๆคือการมุ่งเป้าไปที่กลไกความชราที่เกิดขึ้นในเซลล์ครับก็เป็นการพัฒนารูปแบบการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่าให้กับการดูแลรักษาโรคเบาหวานในบริบทของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและก็การนำต้นแบบตรงนี้ไปใช้จริงนะครับก็คือโดยเชื่อว่าที่มาที่ไปก็คือตัวโรคเบาหวานเนี่ยก็คือจะเป็นโรคที่ในปัจจุบันเป็นค่อนข้างเป็นภาระโรคที่สำคัญสร้างภาวะแทรกซ้อนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างมากในปัจจุบันและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเกิดขึ้นนะครับผมที่ผ่านมามีความพยายามที่จะจัดรูปแบบระบบบริการมีการเพิ่มจำนวนแพทย์จะเพิ่มจำนวนสถานบริการเพื่อให้คนประชาชนเข้าถึงดังนั้นผมคิดว่าจะลองนำโมเดลที่เรียกว่า value based healthcare หรือว่าภาวะการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาซึ่งผมเลือกที่จะนำรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการปรับเปลี่ยนให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพในระบบบริการสุขภาพของเติมเนี่ยได้ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดและทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นในอนาคตด้วยผมตั้งใจว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์ครับเหตุผลสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวโปรเฟสเซอร์ที่ทำเรื่องนี้เชี่ยวชาญเรื่องที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเซลล์ย้อนกลับเพื่อมาใช้รักษาโรคในกลุ่มนี้นะครับเขามีแลบวิจัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับครับผมตอนนี้เล็งไว้เป็นประเทศอังกฤษเพราะว่าด้วยมีโปรเฟสเซอร์ที่เคยได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลด้วยแล้วก็พอดีในระบบสาธารณสุขของประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับประเทศไทยผมเชื่อและผมมีความฝันมาตลอดว่าผมจะเป็นหนึ่งในคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยได้ตั้งแ
สมัครเรียนเข้ามาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้แล้วผมมีความฝันมาตลอดตั้งแต่สมัยปี1ที่ผมอยากจะลองนำตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงของงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์และต่อมาได้ทำความรู้จักกับแวดวงของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมันเป็นการที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเองให้รู้สึกว่าเราควรจะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันผมคิดว่าผมอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่นำพาองค์ความรู้ตรงนั้นมาสู่ประเทศไทยแล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทั้งระบบโครงการสาธารณสุขได้ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้นคนไทยสุขภาพดีขึ้นในอนาคตและจะดีต่อคนไทยทั้งหมดก็จริงๆจุดเริ่มต้นอาจจะมาในช่วงประมาณตอนปี5ปี6ที่ผมเริ่มรู้ว่าผมอยากที่จะทำอะไรคือจริงๆผมมีความฝันอยากเป็นนักวิจัยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษจนประมาณช่วงนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราสนใจในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุอยากที่จะรักษาโรคต่างๆในผู้สูงอายุก็ประกอบกับการที่ได้รู้จักคุณนี้มาก่อนอยู่แล้วและได้ทำความรู้จักคุณโครงการเยาวชนมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่าตัวทุนเองก็วัตถุประสงค์ของทุนเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ผมต้องการจะทำก็คือการไปเอาองค์ความรู้กลับมาเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดยิ่งความรู้ในเรื่องที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเอจิ้งโปรเซสหรือเรื่องของภาวะความชราเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีองค์ความรู้ที่ใหม่อยู่ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะโปรเฟสเซอร์ที่เชี่ยวชาญก็อยู่ในต่างประเทศเป็นหลักก็เลยที่เป็นจุดที่ผลักดันให้ผมรู้สึกว่าผมต้องสมัครตรงนี้เพื่อไปนำองค์ความรู้เหล่านี้กลับมานะครับ